นไปขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่มันช่วงสอนท่านทําอาหารพูดถึงร้านนี้เป็นร้านนึงที่เราชอบกันมากๆร้านนี้ชื่อว่าบ้านน้ําพริกข้าวสวยครับชื่อร้านแบบก็บอกความเป็นโบราณความเป็นไทยน้ำพริกข้าวสวยแต่ไปดูร้านยิ่งงดงามหนักเข้าไปใหญ่และที่งดงามหนักไปใหญ่คือทำแล้วได้ใจไงเขาชมไอ้นั่นดีเขาชมไอ้ตอนนี้ไปเยอะไปไกลเลยทำแหลกเลยตอนนี้ทำแหลกทำหมดเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นท่านผู้ชมเนี่ยคุณโก้พูดอันนี้เนี่ยน้ำมะปรี๊ดเนี่ยดูดิน้ำมะปรี๊ดใช้อะไรทำใบอะไรใบจากใบจากใช้ใบจากนะครับไม่ใช่บริจาคนะครับใช้ใบจากทำแล้วหลอดใช้หลอดอะไรกระดาษไม่ใช่ใช้หลอดไม้ไผ่คือโอ้โหท่านผู้ชมไปกันใหญ่แล้วธรรมชาติไม้ไผ่ก็ได้เดี๋ยวจะเป็นต้นสางก็ได้ใช่แล้วสางสางไผ่อะสางอย่างนั้นที่เรามาเล่นกันตอนเด็กๆกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเขาก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะฮะผมว่าชุมชนไหนก็ตามมีร้านอาหารแบบนี้มันก็เชิดหน้าชูตานะใครไปใครมาก็อยากจะพาไปร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยวันนี้เอาเมนูใหม่มาเสนอเราครับเมนูนี้ชื่อว่าปูม้าผัดน้ำอ้อยพริกไทยดำขอเชิญท่านผู้ชมพบกับลูกเจ้าของร้านลูกเจ้าของครับซึ่งต่อไปจะฮุบกิจการอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเอาลูกฮุบมาแล้วฮุบไปแล้วไปแล้วอ๋อทุกวันนี้แม่ต้องนั่งลูกไม่เลยแม่มีเส้นทางเดินใหม่แม่เป็นเด็กติดเกมแม่เล่นเกมเล่นเกมแม่เล่นเกมลูกมาทำงานแทนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณศิริลักษณ์พงษ์เจริญจากร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยหนูแต่งตัวน่ารักมากลูกหนูแต่งตัวมากขโมยแม่มาเหรอลูกค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะสายตัดของสายเองคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่สบายมากค่ะสบายมากสบายมากค่ะตอนนี้เป็นเกมเมอร์ค่ะฮะ71แล้วค่ะเป็นเกมเมอร์เป็นเกมเมอร์อายุ71นี่นะใช่ค่ะเป็นเกมเมอร์นี่นั่งอยู่นี่ฮะนั่งอยู่นี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะยิ้มแป้นเลยค่ะนั่งยิ้มแป้นเป็นเกมเมอร์มาพบความจริงเมื่อวัย71ว่าเฮ้ยฉันเก่งทางนี้เว้ยเล่นมา20กว่าปีแล้วเล่นมา20กว่าปีตอนนี้เก่งเลยค่ะเราอยากจะถามนิดนึงบ้านน้ำพริกข้าวสวยนี่มันเกิดมาจากความคิดของใครความคิดของสายที่ทำให้เป็นวันของขวัญของแม่วันแม่ค่ะทำให้มันเจ๋งเลยค่ะตอนแรกคิดจะทำให้มันเจ๋งอย่างนี้ไหมถามจริงหรือว่าเอ้ยทำมันดีๆก็พอละอยากจะทำให้มันดีมากๆที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแม่ป่วยหนักมากแล้วทรายก็ได้ยินจากแม่บอกว่าแม่จะอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่จะอยู่กับหนูไม่นานแล้วอยากให้มาดูแลกิจการอยากให้มาฝึกสอนทำตรงนี้ให้ได้มาฝึกทำให้ได้ใช่ทำไม่ได้แม่จะสอนให้ไม่ถนัดเลยใช่แม่จะสอนให้แล้วก็เขาก็เหมือนลาทรายอะมันเหมือนมาแบบจำใจอะค่ะต่อยแล้วไปมามันเกิดเป็นความรักได้ยังไงทรายก็ไม่แน่ใจว่าตอบได้แต่ว่าตอบได้ว่าทำไมกลายเป็นความรักเปิดเก๊ะเงินไงไม่ใช่ไม่ใช่พอแล้วเอ้ยไม่เอาแม่งไม่เอาไม่ชอบทันนี้เหรอพอแม่บอกว่าตายมามาดูก่อนลูกแม่เปิดเก๊ะเงินโอเคแม่แม่ขาหนูรักทั้งนี้จริงๆค่ะแม่มันเหนื่อยนะคะต่อยทำงานมันเหนื่อยมันเหนื่อยเดี๋ยวก่อนแล้วมีงานอะไรไม่เหนื่อยบ้างในโลกนี้เราไม่มีแต่ว่าอาหารมันต้องใช้ใจรักรับผิดชอบทุกอย่างถูกต้องถูกต้องแต่ว่าทรายรักแม่มากกว่าก็เลยยอมมาเรียนแล้วก็ทำให้เขาโอ้โหนอกจากทำอาหารดียังโกหกเก่งอีกด้วยเขารักแม่จริงๆแม่จริงๆเขาข้างใจหน่อยเขารักแม่จริงเวลาแม่พลาดในแม่ตอนนั้นที่รักเงินมาเลยตอนนั้นที่แม่ไม่สบายตอนนั้นเป็นเขาเรียกอะไรนะซึมเศร้าด้วยป่ะใช่ค่ะเป็นซึมเศร้าไม่น่าเชื่อเลยรวยก็รวยนะเล่นเกมก็เป็นสงสัยเล่นเกมแพงอะ เล่นเกมแพ้เล่นเกมแพ้ซึมเศร้าแม่เป็นซึมเศร้าหัวใจความดันเบาหวานใช่ใช่โรคเลยค่ะท่านผู้ชมจำไหมนะฮะตรงนี้เลยผมโทษนะใช้คำผิดท่านผู้ชมช่วยรับรู้ตรงนี้นิดนะคนพออายุมากขึ้นต่อให้สมบูรณ์พูนสุขขนาดไหนไงก็ตามบางทีความเป็นห่วงที่ท่านมีต่อลูกหลานเนี่ยทำให้เกิดภาวะนี้ได้นะใช่ใช่ความจริงเราสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างแต่ห่วงไอ้คนนั้นอย่างนั้นไอ้คนนี้จะเป็นนี้คนโน้นจะเป็นอย่างนั้นมันเกิดภาวะนี้ถ้าท่านไม่อยากให้เขาเป็นอย่าทำให้เขาห่วงมันง่ายนิดเดียวถูกไหมถูกค่ะเมนูที่จะสอนในวันนี้เป็นเมนูใหม่ของบ้านน้ำพริกข้าวสวยท่านลองดูเมนูนี้มันเท่จริงผมชอบขอเชิญท่านผู้ชมพบกับปูม้าผัดน้ำอ้อยพริกไทยดำครับนี่ร้านใช่ไหมที่ร้านค่ะจัดแบบไทยๆเลยค่ะเออมันเท่จะตายนี่เครื่องทั้งหมดค่ะเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นพริกไทยดำค่ะเป็นพระเอกวันนี้ค่ะพริกไทยดำต้องจันทบุรีค่ะนำมาโขลกให้ละเอียดนะ100กรัมค่ะต่อยกระเทียม200กรัมค่ะนำมาโขลกรวมกันนะคะจากนั้นก็มีหอมแดงค่ะใช้ประมาณ4หัวค่ะเมนูนี้ค่ะโขลกให้ละเอียดเช่นกันค่ะถ้าไม่
ไม่กินน้ำเครื่องที่โขกไว้นะคะมาตั้งใส่น้ำมันค่ะน้ำมัน2ช้อนโต๊ะพอค่ะเสร็จแล้วก็น้ำเครื่องที่โขกไว้เนี่ยผัดให้หอมเลยให้หอมเลยให้หอมเลยค่ะปูม้าค่ะใช้500กรัมค่ะครึ่งกิโลค่ะใช้ปูม้าครึ่งกิโลครับต้องเป็นปูม้าเล็กด้วยนะคะปูม้าใหญ่เมนูนี้ไม่อร่อยค่ะต้องเป็นปูม้าตัวเล็กครับวันนี้นางเอกคือน้ำอ้อยจันทบุรีจากตำบลหนองบัวค่ะอ๋อพระเอกเป็นน้ำอ้อยออร์แกนิกค่ะและน้ำอ้อยน้ำปลาแท้อย่างดีเป็นนางเอก2ช้อนโต๊ะค่ะครับใช้เกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำเปล่าค่ะเติมเพื่อได้ความกรุบกริบเวลาทานคู่กับข้าวค่ะครับผมก็ผัดค่ะคลุกเคล้านิดหน่อยนะคะปูก็เริ่มสุกแล้วพริกไทยสดค่ะจากจันทบุรีเช่นกันโอ้โหเธอนี่เหมือนจันชัดๆโอเคครับต้นหอมตัดท่อนค่ะครับจากนั้นก็ผัดไม่นานนะคะไม่ให้ผักมันสลดนะคะครับเนี่ยค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมใส่ภาชนะแล้วนะคะก็โรยหน้าด้วยต้นหอมท่อนเช่นเดียวกันแต่งหน้าให้สวยพริกชี้ฟ้าแดงแต่งหน้าให้สวยค่ะครับแล้วก็เสิร์ฟนะคะพร้อมกับผักแล้วก็ดอกไม้ที่ทานได้น่ารักมากค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูพื้นบ้านจันทบุรีค่ะครับผมปูม้าผัดน้ำอ้อยพริกไทยดำครับโอ้นี่เป็นของจันทบุรีคุณผู้ชมนะครับนี่ที่สำคัญก็คือที่ของหมดจันทบุรีเพราะว่าร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยอยู่ที่จันทบุรีค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ริมถนนพระยาตรังค่ะครับใกล้ๆกับตลาดเจริญสุขค่ะร้านของทรายเนี่ยจะเป็นร้านที่เห็นเด่นชัดค่ะเหมือนเมืองโบราณทำเป็นกำแพงเมืองโบราณเลยค่ะอร่อยน่ารักมากเลยอุ้ยข้าวเคี่ยวก็หอมข้าวนี่มันคืออะไรอ่ะอธิบายอ๋อเปิดให้ดูนี่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 ทรายเล่าหน่อยเด้ข้าวทรายก็ทำเป็นข้าวแบบนี้คุณแม่ชอบสมัยคุณตาคุณยายมาเป็น80-90ปีแล้วนะเขาห่อแบบนี้ค่ะอร่อยแล้วก็แม่ก็อยากให้รักษาไว้ข้าวห่อใบตองแล้วก็ห่อด้วยข้าวอัญชันค่ะวันนี้ช้อนก็เป็นช้อนธรรมชาติเราเหมือนเราย้อนเวลากลับไปในสมัยอดีตค่ะต่อยใช่ใช่ช้อนกับหมากค่ะช้อนจากอะไรนะกับหมากค่ะกับหมากใช่ค่ะทรายทรายปูม้านี่กินได้ทั้งตัวเลยป่ะจริงๆแล้วได้เกือบทั้งตัวเลยค่ะอ๋อเกือบเกือบค่ะเกือบทั้งตัวค่ะดีๆนะที่บอกคำว่าเกือบไว้นะถ้าไม่บอกก็จะสัตว์เลยนะนี่นี่นี่มันจะหวานหอมน้ำอ้อยนะคะเอาแค่น้ำคดกับข้าวพอแล้วอันนี้เป็นไงผ่านโทษนะฮะวิธีกินที่ถูกต้องอย่างนี้ครับใช่ค่ะนี่เหรอครับใช่ค่ะส่วนเด็กที่แพ้ปูนะครับวิธีกินที่ถูกนี่นะครับเอาน้ำแพ้ปูเหรอเอาน้ำเขาออกมาโอ้จริงด้วยเอาน้ำเขาออกมาได้อยู่แต่น้ำเขาหอมคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆเยอะแพ้ถ้าทานข้าวถูกแล้วอัตลักษณ์แบบอย่างนี้เลยค่ะทานด้วยมืออย่างอต่อยอ่ะอ๋อค่ะอ๋อไม่รู้เรื่องครับเนี่ยทานแบบนี้อร่อยมากๆสมัยโบราณก็ทานกันอย่างนี้เลยค่ะใช่ครับใช้มือเนี่ยเหรอใช้มือเนี่ยใช่นี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวนะปูกัดทั้งปูกัดทั้งเปลือกนั่นเลยเหรอใช่สิฮะเพราะมันเป็นปูเล็กไงคะปูม้าเล็กค่ะโอ้โหมันจะหอมหวานน้ำอ้อยที่เป็นน้ำอ้อยเนี่ยจะเป็นรสหวานที่จันคนจันทบุรีนำมาเป็นอาหารนำมาปรุงอาหารนะคะต่อยครับทั้งขนมหวานทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นน้ำอ้อยอย่างดีน้ำอ้อยแท้สมกับที่เขาบอกนะพระเอกคือพริกไทยคุณผู้ชมหอมหอมเหลือเกินหอมจริงๆหอมจริงๆแล้วก็นางเอกเป็นตัวน้ำอ้อยนะเป็นน้ำตาลนะคุณผู้ชมเป็นน้ำตาลน้ำอ้อยมันก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนุ่มนวลมากเสียดายนะกินปูไม่ได้ไม่งั้นก็โดนแล้วที่นั่งอยู่ข้างหน้าตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหุ้ยหมูสมวงใช่เป็นอะไรที่น่าเกลียดมากเลยอ๋อแล้วมาตั้งอยู่ข้างหน้าอันนี้ไม่แพ้อันนี้ไม่แพ้อันนี้อันนี้ชนะขาดลอยเลยอ๋อลองดิอ๋อลองดิวันนี้ทรายนำอาหารที่เป็นยานะคะจากที่ร้านของทรายแล้วก็เป็นอาหารของคนจันนะคะนำมาโชว์ในรายการด้วยค่ะวันนี้ก็หมูชั่วโมงใบชั่วโมงนี่ช่วยเรื่องของต้านมะเร็งได้นะคะคุณโก้เจนครับทรายพอคุณโก้ครับคุณโก้ครับอยากจะบอกพี่ตายว่าผู้ชมครับจริงมันไม่ต้องพูดเลยแม้แต่คำเดียวจันทบุรีนะลองไปครับโอ้โหร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยและลองไปสั่งเมนูนี้หนูว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับมีความหอมของพริกไทยนะกลุ่นขึ้นมาแล้วก็ที่ลิ้นกับข้าวเด็กๆนะถึงแม้หรือว่าบางคนไม่กินปูหรืออะไรเงี้ยกินแบบพี่อ้อเอาน้ำแล้วก็คลุกข้าวบอกเลยจบอร่อยมากที่เขาบอกว่าทุกอย่างเป็นพระเอกอะไรเป็นนางเอกมันจริงหมดทุกอย่างตามที่คุณตายบอกนะครับร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยกับเมนูปูม้าผัดน้ำอ้อยพริกไทยดำรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มจ้าโอ้โหอร่อยอร่อยจนทวิชชิ่งผมโปรดิวเซอร์ผมไม่ยอมตัดภาพกลับมาเลยครับเพราะว่าผมใช้มือกิน
เพราะกลัวว่าผมจะโดนช่อง3เล่นงานคือเวลาผมกินนี่ใช้มือกินขอบอกนิดนึงนะครับผมจับไอ้นี่มันกินปูผมจับตรงนี้มันแล้วก็กินตรงที่ไม่ได้จับไม่ได้หมายความว่ากินเข้าไปอย่างนี้นะครับอธิบายก่อนนะอันที่1อันที่2ความอร่อยแบบนี้แล้วทำร้านแบบนี้ด้วยมันเข้ากันอย่างสุดๆเลยแต่พวกคุณ2คนผิดที่สุดอะไรร้านเขาชื่อบ้านน้ำพริกข้าวสวยลองกินน้ำพริกอันนี้ด้วยคำนี้ด้วยแล้วพูดจริงๆอ่ะพูดเอาเองมาอ๋อมานี่โอ้ยเก่งใจจังเลยครับป้าต๋อยอย่าเก่งใจหน่อยมันจะดีเหรอครับผมเข้าด้านขวานี่ๆน้องไม่คุณตักหมูสมัวไปด้วยดิคุณไม่เอาหมูไปด้วยคุณจะกินยังไงอ่ะมันหล่นครับเริ่มตักไปแล้วนี่ๆๆเอาตรงมันๆหน่อยโอ้โหเป็นไงก็อย่าบอกคุณผู้ชมว่าโอ้โหบ้าไปแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่แน่จริงแล้วพริกเขาไม่ตั้งครับบ้านน้ำพริกข้าวสวยคือไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอครับทำเองได้มั้ยคะกินอะไรหมูชั่วโมงน้ำพริกหัวหอมเหลือเกินน้ำพริกร้อนน้ำพริกนี่เขานี่เอาน้ำพริกไปแล้วไงเผ็ดแต่หอมเผ็ดไหมล่ะเผ็ดแต่หอมขอบคุณคุณสิริลักษณ์ครับขอบคุณร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดไปจันทบุรีอย่าลืมเธอนะครับไปได้นะครับเมื่อก่อนเธอไม่รักเลยนะครับไม่ได้รักเลยปัจจุบันนี้เธอรักอย่างเต็มที่แล้วเปิดแก้เงินเท่านั้นเองครับเปิดครับโอ้โหเขารักในอาหารเขารักแม่ด้วยค่ะโอ้โหแม่ขาแม่ขาไม่ได้มองแม่เลยนะครับหนูจะทำหนูจะทำทำไม่ได้ครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราจึงไปกันที่สุขขาพิบัติ5สำหรับผมเรียกว่างานละเอียดเคล็ดลับของที่ร้านนะครับจะอยู่ที่สูตรต้มเลือดหมูเนี่ยต้นตำรับมาจากเยาวราชนะครับต้องเชงเชงแบบนี้ถูกไม่ถูกอร่อยบีชครับนายไข่กระดูกไข่ปูครับมันเป็นความแตกต่างที่เราหาทานยากมากไข่กระดูกจริงๆคือแบบว่ามันอ่ะมันอร่อยมากทีเด็ดอร่อยคุณไม่น่าพูดนำนะผมยังไม่ได้ทานเลยผมพูดถึงแล้ว